มาต่อกันที่ความคืบหน้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลุ่มตาลีบันก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าไม่ต้องการที่จะสร้างศัตรูนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการใช้กำลังกับประชาชนแล้วนี่นะครับก็เป็นภาพของทหารที่ยิงระเบิดแสงเพื่อหยุดยั้งประชาชนชาวอัฟกันจำนวนมากที่ต้องการจะหลบหนีออกนอกประเทศทำให้บรรยากาศที่สนามบินกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายซึ่งมีชาวอัฟกันมากกว่า 18,000 คนเดินทางออกจากกรุงคาบูลนับตั้งแต่ที่ตาลีบันเข้ายึดครองซึ่งเป็นการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งระบุแบบนี้นะครับว่ายังมีประชาชนอีกหลายพันคนยังคงหลั่งไหลไปรวมตัวกันที่สนามบินขณะเดียวกันพลเรือนซึ่งก็รวมไปถึงเด็กเนี่ยก็พากันวิ่งหนีเสียงปืนที่ดังขึ้นที่สนามบินในกรุงคาบูลซึ่งทหารก็ยิงสกัดฝูงชนที่พยายามจะหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานโดยในคลิปภาพก็จะเห็นนะครับว่าทหารอยู่ใกล้กับกำแพงของสนามบินกรุงคาบูลยิงปืนและชาวบ้านที่วิ่งหนีเนี่ยก็วิ่งกันผ่านกลุ่มควันปืนเลยครับเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้มีทหารสหรัฐประมาณ 5,800 นายประจำการอยู่ที่สนามบินกรุงคาบูลเพื่อคอยอำนวยให้ความสะดวกในการอพยพประชาชนขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐสั่งให้ทหารประมาณ 6,000 นายไปยังกรุงคาบูลซึ่งคาดแหละครับว่าจะเดินทางถึงในอีกไม่กี่วันนี้ทางด้านนายซูฮาอิลชาฮีนโฆษกสำนักงานการเมืองตาลีบันในกาตาร์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าทรัพย์สินเกือบ 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 300,000 ล้านบาทที่สหรัฐอายัดเอาไว้เป็นสมบัติของชาวอัฟกานิสถานเพื่อฟื้นฟูประเทศโดยสหรัฐได้อายัดทรัพย์ที่ธนาคารกลางอัฟกานิสถานฝากเอาไว้กว่า 300,000 ล้านบาทเพื่อป้องกันตาลีบันเข้าถึงเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยโฆษกสำนักงานการเมืองตาลีบันก็กล่าวด้วยนะครับว่าหลังจาก10ปีของสงครามในอัฟกานิสถานชาวอัฟกันจำนวนมากจำเป็นต้องฟื้นฟูประเทศและทรัพย์สินกว่า 300,000 ล้านบาทจะช่วยบูรณะอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเวลาของการยึดครองสิ้นสุดลงซึ่งต้องใช้งบประมาณดำเนินโครงการต่างๆพร้อมกับเรียกร้องนานาชาติให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออัฟกานิสถานในการฟื้นฟูประเทศเพราะว่าอัฟกานิสถานนั้นต้องเผชิญกับสงครามมานานกว่า40ปีและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมานะครับอัฟกานิสถานต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติรวมไปถึงเงินงบประมาณนำมาใช้จ่ายเพื่อประชาชนในอัฟกานิสถานนอกจากนี้โฆษกตาลีบันยังคงยืนยันนะครับว่ายืนกรานกับคำมั่นสัญญานะครับว่าจะไม่ยอมให้ประเทศใดหรือว่ากลุ่มใดใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานก่อการร้ายอีกครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ